ังก์ชันเรื่องฟังก์ชันในตัว ABF นะครับ extension ABF ตอนนี้ไอตัวไฟล์ RBZ ไฟล์ extension เนี่ยผมโหลดลงไปในกลุ่มให้แล้วนะครับก็เลยมาลองใช้ดูเมื่อเช้าไปดูวิดีโอของอาจารย์ป้อมของบ้านสเตตอัพมาก็มาลองใช้ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะก็ลองไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องฟังก์ชันพื้นฐานที่เขาออกแบบมาระดับทำเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะลองไปประยุกต์สลับงานโครงสร้างดูทำตัวเหมือนคัตติ้งแปนดูนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวผมมาทำเป็นชั้นทีวีสักตัวก่อนนะครับเพื่อแสดงฟังก์ชันต่างๆของมันนะเอาแบบง่ายๆเริ่มต้นก็เดี๋ยวทำชั้นทีวีนะสักกว้าง500ยาวสัก2เมตรแล้วกันนะครับถามว่าเสียงได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ลบไปเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ยินนะครับทำก่อนตัวนี้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเขาจะทำกันเป็นกรุ๊ปนะครับทำเป็นกรุ๊ปขึ้นมาแต่ละชิ้นตัวนี้ผมให้หนาสัก16มิลก่อนนะครับแล้วก็ส่วนของตัววัสดุเนี่ยมันจะถูกแทนด้วยการทาแมทเทียลลงไปนะแล้วเดี๋ยวมันจะแยกให้อันนี้ทำเป็นแผ่นมาก่อนนะครับอันนี้กำหนดเป็นกรุ๊ปนะครับมีกรุ๊ปมานะครับแล้วก็อันนี้สูงขึ้นมาสัก500ก็แล้วกันโอเคนะข้างเหมือนกันคัปปี้มาตัวนี้เอาง่ายๆก่อนแบ่งไม่ต้องเท่ากันก็ได้ทำมาเป็นอย่างนี้หนึ่งแล้วก็มิเลอร์เหมือนซะประมาณนี้นะครับ
ไปนะครับก็คือการกำหนดวัสดุมันจะกำหนดอยู่2อย่างก็คือวัสดุชื่อวัสดุกับชื่อนะครับเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมกำหนดวัสดุมันก่อนอันนี้ผมตั้งชื่อวัสดุให้มันเรียกง่ายนะครับเป็นพาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6ตัวนี้เป็นไม้ยางพาราเขียนทับศัพท์ไปเลยโอเคก่อนตัวนี้เราก็หลดเป็นกรุ๊ปนะเราจะได้มาละนะครับก็คือมีความสูงโดยประมาณอยู่ที่เท่านี้916นะความกว้างโดยประมาณอยู่ที่2000ต่อไปก็คือกำหนดชื่อแต่ละชิ้นส่วนนะครับโดยการกำหนดจาก entity มันก็ได้นะครับหรือจะกำหนดจากตัวนี้ก็ได้นะ rename มันกำหนดจาก entity ง่ายกว่านะอันนี้มันเท่ากันนะก็เลยตั้งชื่อเป็นแผ่นตั้ง vertical pageชื่อพาร์ตตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นไอเทมนัมเบอร์มันนะครับว่ามันมีกี่ชิ้นนะคราวนี้ไอตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการมาเปลี่ยนที่นี่ที่เซตติ้งมันมาดูที่ลาเบลนะแบรนด์เราสามารถเอาออกได้หรือเปลี่ยนชื่อมันได้เราเอาออกนะแล้วก็กดใหม่ทีนึงมันก็จะหายไปอย่างนี้หรือลายใหม่ต้องการที่จะใส่มันใส่เมื่อกี้เป็นทีวีสแตนก็ได้ทีวีสแตนโอเคเอาแค่นี้พอตัวนี้เป็นขนาดไซส์ของความสูงของตัวนี้ของไอ้ตัวลาเบลไว้80ก็ได้โอเคนะครับก็กดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
างทีเราไม่อยากอย่างตัวนี้มันอยู่ข้างในมันดูยากนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราฟลิปมันคือกลับข้างมันได้ก็คลิกที่ตัวที่เราจะกลับข้างแล้วเราก็เลือกคลิกหลายตัวพร้อมกันก็ได้นะอย่างนี้แล้วก็เลือกฟลิปนะมันจะออกมาข้างนอกนะครับหรือเราจะหมุนมันเลือกได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับงั้นอย่างตัวนี้ผมเอาไว้ข้างนอกก็ได้ลองเอาไว้ข้างนอกดูตัวนี้เอาไว้ข้างนอกดูขั้นต่อไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นฮิ้งแล้วก็ตัวการทำร่องอะไรเนี้ยอันนี้ยังทำไม่เป็นอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับต่อไปก็คือมันก็จะมีทำลิสต์ให้ตัวนี้มันจะเป็นสถิติมันจะทำลิสต์ให้ว่าชิ้นส่วนมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูที่พาร์ทจะเห็นว่ามันจะมีพาร์ทมาให้นะครับแล้วก็จะมีแมทเทียลให้นะว่าmaterial ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างตามเดิม material ที่เราชี้มานะครับที่เราทาลงไปนะครับตัวนี้ component นี้จะสามารถ export ออกมาเป็น Excel ได้นี่จะเป็นฟังก์ชันแฟตเทนตัวแฟตเทนเนี่ยมันจะทำการเรียงชิ้นส่วนออกมานะความสะดวกอย่างหนึ่งของเอ็กซ์เทนชันตัวนี้คือมันจะเรียงชิ้นส่วนที่ประกอบที่เป็นชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยออกมาให้เราจะให้ทำให้เราเห็นไอตัวรายการของทั้งหมดที่จะต้องใช้นะครับแฟตเทนก็คือเราก็มากดเลือกที่นี่นะปึ๊บก็จะมีแฟตเทนออกมานะเนี่ยมันจะเป็นพาสวูดความหนา16เมื่อกี้นี้นะไม้ยางพาราความหนา16นะครับก็คือมีตัวท็อปมีเพจ02นะเวอร์ติคอล03อะไรเนี้ยนะแล้วก็ไม้ยางพาราหนา20ท็อปเพจเนี่ยมันจะแยกมาให้จัดเป็นกรุ๊ปให้เลยเรียบร้อยซึ่งตัวแมทเทียลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่นี่ด้วยนะกับความหนาก็คือมันทำให้เรียบร้อยนะครับไอตัวนี้มันจะทำมาเป็น 2D 3D ให้แต่เราสามารถแก้ให้มันโชว์เป็น 2D ได้นะมาแก้ที่แฟตเทนนะครับทำเป็น 2D แฟตเทนนิ่งนะแล้วเราก็มากดแฟตเทนอีกรอบนึงจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ให้เราเป็นแผ่น 2D ไม่มีความหนาให้นะครับนี่มันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นคอมโพเนนต์ให้มาเลยนะซึ่งคราวนี้ถ้าเราเพิ่มผมเพิ่มชั้นขึ้นมานะเพิ่มเอาเฉยๆด้วยเฉยๆเลยอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ออกมาบานๆออกมาสัก100โอเคนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันซะเป็นท็อปเพจอันนี้เป็นท็อปเพจ01โอเคนะแล้วก็ร
จะยังมันจะแก้ให้อัตโนมัติเลยเพิ่ม Pop Page 0102มาให้เลยตัวนี้ผมเปลี่ยนแมทเทเรียลนะเป็น Password โอเคสามารถสั่งทำได้ตามนี้ตามหมายเลขเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองซ่อนตัวนี้ดูลองหายไปเกะกะสายตาอยู่นิดหน่อยหายไปเลยนะครับเดี๋ยวออกไปดีลีทออกไปเลยนะครับอันนี้เราจะมาทำตัวนี้เราลองมากำหนดตัว nesting ก็คือแผ่นที่ไปตัดตอนนี้ชีทไซส์ก็คือ4ฟุตคูณ8ฟุต1024คูณ2048อะไรประมาณนี้แหละนะครับก็ตั้งค่ามันตั้งค่า export มันว่าให้มันเคลียร์ตัว label notify ออกนะแล้วก็ save change ไปนะครับอันนี้ตั้งร้อยตัดมันนะ to delimiter เคลียร์แลนด์เท่าไหร่ body gap เท่าไหร่ border gap เท่าไหร่นะโอเคเสร็จแล้วมาทำ nesting nesting ก็คือตัวนี้นะก็คือทำตัดแผ่นมันจะเรียงดูว่าไอ้ไม้ขนาด4ฟุตคูณ8ฟุตเนี่ยเราต้องใช้กี่แผ่นแล้วจะจัดเรียงยังไงให้ออปติไมซ์ที่สุดนะอันนี้ทำไม่เป็นข้ามนะอันนี้พอดูพาร์ทใหม่พาร์ทมันก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาเพิ่มท็อปบูท02ขึ้นมาหรือเปล่าท็อปเพลท02ท็อปเพลท02เพิ่มขึ้นมาอันนี้ถ้าเราจะจัดเรียงแล้วก็ไปเรียงใน Excel ได้น่าจะง่ายกว่านะครับซอร์ตใน Excel เอานะครับอันนี้พอมาฟังก์ชัน nesting ปึ๊บเราก็สั่ง nesting ปึ๊บมันก็จะคำนวณพอคำนวณออกมาปึ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าตัวเนี้ยเราต้องใช้ password 16มิลนะแผ่นที่1เป็นของชิ้นงานอะไรบ้างนะแผ่นที่3แผ่นที่4เนี่ยจะบอกให้หมดนะอันนี้ก็เอาปรับมาใช้กับแผ่นเหล็กได้อะไรได้นะครับอะไรเป็นแผ่นมันได้หมดนะครับชิ้น5เนี่ยมันจะแยกไปตัวนี้20มิลก็จะแยกต่างหากมันจะแยกวัสดุแยกความหนาให้เรียบร้อยนะนะครับอันนี้ไม้ยางพาราก็แยกให้คือจะตัดยังไงให้ออปติไมซ์ที่สุดนะให้คุ้มค่าที่สุดมันจะจัดเรียงให้หมดนะครับนี่เป็นโปรแกรม nesting คราวนี้มันสามารถ export ออกไป export ออกไปที่ DXF ได้เดี๋ยว export ไปตามตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเซฟไปDXFก็ไปดูไทเทนปุ๊บไทเทนโอเคเนี่ยมันก็จะแยกให้พาสวูดยางคาราพาสวูด16มิลแยกเป็น DXF เป็นแผ่นให้แล้วก็เปิดดูซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจริงๆเราสามารถเอาไฟล์ DXF ตัวนี้เนี่ยไปอินพุตในตัวเครื่องตัดได้เพราะเครื่องตัดมันจะรับเป็นไฟล์ DXF อยู่แล้วพาสเวิร์ด16มิลนะแผ่นที่1นะครับพาสเวิร์ด16มิลแผ่นที่2
อันนี้มันเลือกได้ว่าจะใช้เป็นรวมไฟล์หรือเป็นไฟล์เดียวเห็นว่ามันจะตัดพวกลาเบลพวกนี้ออกทิ้งให้หมดนะเพราะว่าตอนที่เราส่งไปตัดเนี่ยปกติเราต้องเอาตัวหนังสืออะไรขนาดอะไรพวกนี้ออกให้หมดนะเพราะไม่งั้นไฟล์ตัดมันก็จะอ่านไม่รู้เรื่องมันจะตัดตัวหนังสือไปด้วยนะ อันนี้ก็จะได้มาละอันนี้มันก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นกรุ๊ปมันจะทำเป็นกรุ๊ปมาให้ติดกรุ๊ปเนี่ยแต่ละกรุ๊ปเป็นอะไรอ๋อเป็นกรุ๊ปเหมือนกันนะนะฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยก็คืออันนี้มันมีความเจ๋งอยู่อย่างก็คือมันทำตัวที่กดวิวได้อันนี้ผมหายไปก่อนนะซึ่งไอ้กดวิวเนี่ยมันก็เหมือนเราเวลาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเราทำให้ปวดวิวให้คนไปประกอบเป็นชิ้นๆนะนี่เดี๋ยวผมจริงๆจะเปลี่ยนสไตล์มาหน่อยก็ดีเพราะเคยลองแล้วไอ้ตัวไอ้ปวดวิวเนี่ยไอ้มันเหมือนจะไว้สลับแคปเป็นรูปเฉยๆนะหรือไว้แสดงให้คนดูเฉยๆบนหน้าจอเป็นคอนสตรักชั่นสไตล์โอเคอย่างเงี้ยหลังเป็นสีขาวก็เราก็ต้องเลือกอย่างแรกต้องเลือกมันก่อนแล้วก็กำหนดเป็นเอ็กซ์พอร์ตวิวมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้ขึ้นมาให้เลยคราวนี้เราสามารถปรับตัวหนังสือปรับได้นะปรับแกนแชทมันจะย่อขยายยังไงได้นะครับนะ X ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะไม่มีข้างหน้าแล้วก็หมุนได้แล้วก็นะส่วนตัวข้างล่างตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับตัวหนังสือนะครับคราวนี้ Echo View มันตั้งอะไรได้ Part ID Part Name ตัวเรา Part ID ออกนะแต่จะ Part NameThank you.
สะดวกอันนี้นับเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งที่สุดของมันละอันนี้ก็สามารถได้เอาไปใส่คู่มือหรือใส่อะไรก็ได้นะครับภาพประกอบก็แล้วแต่เราจะหมุนเลยจะหมุนแบบไหนแล้วก็แคปรูปเอาน่าจะโอเคอยู่ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับผมโอเคครับผม